ครับผมสวัสดีนะครับเช้าวันหยุดวันสงกรานต์นะครับวันที่13เมษายนวันนี้พามาชมตั๊กแตนปตังก้าอุบลเรานะครับผมที่นำมาเพาะเลี้ยงอยู่ที่บ้านทุ่งเกษตรความสุขนะครับคอกนี้น้องอายุ6วันก็วันนี้ฟ้าครึ้มนิดนึงนะครับเขาก็จะลงมากินหญ้ากันแน่นๆอย่างนี้เลยนะครับเปิดชิปให้ดูนะครับนี่นะครับคอกนี้ก็จะแน่นๆนิดนึงนะครับผมไม่ทราบว่าจะเห็นไหมรุ่นนี้ตัวเล็กยังตัวเล็กอยู่นะครับท่านอาจจะบอกว่าช่วงนี้ตั๊กแตนยังกินหญ้าไม่เยอะอย่าให้เยอะแต่ของผมจะให้แบบให้กินเหลือๆไว้ก่อนนะครับเพื่ออะไรนะฮะเพื่อตัวที่หิวเขาจะลงมากินหญ้านะครับส่วนที่อยู่ด้านบนเนี่ยครับคือตัวที่กําลังหาพื้นที่สําหรับการลอกคราบมันจะแยกกันชัดเจนนะครับก็คือตัวที่กินหรือต้องการกินเนี่ยเขาจะลงมาอยู่ด้านล่างตัวที่เตรียมพร้อมจะลอกคาบซึ่งเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดของตั๊กแตนนะครับคือลอกคาบเสร็จใหม่ๆเนี่ยเขาจะตัวอ่อนแล้วก็อาจจะเป็นอาหารของเพื่อนๆได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆ เขาหิวนะครับผมนี่กรงที่1ไม่ใช่ที่กรงที่3ตัวนี้นะครับนี่ครับนี่กรงที่1ชุดนี้เกิดวันที่2เมษานะครับที่หลายท่านได้ที่ติดตามใน Facebook ส่วนตัวผมนะครับก็จะเห็นการเจริญเติบโตของเขาตั้งแต่เริ่มออกจากไข่เลยนี่ในการทำคลิปอาจจะไม่ค่อยได้ทำบ่อยนะครับเพราะว่าทำกิจกรรมหลายอย่างครับช่วงนี้ก็เลยจะเปิดให้ชมกันนะครับชมข้างในกันพวกนี้ได้มาจากไข่ครึ่งขีดเท่านั้นนะครับแต่การเกิดค่อนข้างจะสมบูรณ์ก็จะแน่นๆอย่างนี้เลยนะครับอย่าถามเป็นตัวนะครับนับไม่ไหวก็พาชมนะครับว่าในความในการเลี้ยงตั๊กแตนเนี่ยยากไหมเราต้องดูแลอะไรมากไหมผมว่าการเลี้ยงตั๊กแตนไม่ยากเท่าการคิดคอนเทนต์ที่จะนำมาให้สื่อสารให้กับท่านที่สนใจได้รับชมนะครับตัวนี้จะยากกว่าน้องก็จะกินหญ้ากันอย่างนี้เลยครับเกิดวันที่2ก็อายุ11วันเองนะครับเนี่ยถือว่าโตเร็วมากโตแบบนี่ที่ว่าปิดหูปิดตานะครับสำหรับรอบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสุขนะครับของคนเลี้ยงตั๊กแตนให้อาหารผมให้อาหารเช้าเที่ยงเย็นนะครับคือไม่เนื่องจากเราเลี้ยงกลางแดดผมไม่ได้ทําร่มนะครับนะฮะไม่ได้ทําร่มให้เขานะครับปล่อยโล่งเลยนะครับเมื่ออาหารสมบูรณ์ตัวที่หิวตัวที่อยากจะกินก็จะลงมากินหญ้าด้านล่างด้านบนนะครับมองจากข้างนอกมุ้งเข้าไปจะเห็นนะครับกําลังลอกคาบก็มีนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมอาหารต้องมีให้เพียงพอเพราะว่าตั๊กแตนเนี่ยจะกินเพื่อนที่ลอกคาบใหม่ๆได้นะครับก็จึงเป็นสิ่งที่สําหรับทั้งใหม่ที่ต้องระวังด้วยนะครับบางครั้งหลายท่านบอกว่าให้ยาน้อยๆไว้ก่อนสําหรับผมแล้วความเสี่ยงตรงนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้โดยการเพิ่มยาให้นี่คุ้มค่ากว่ากันครับเพราะว่ายาก็ไม่ใช่ว่าจะหายากอะไรก็พอหาได้อยู่ลิงเราเลยปลูกเองนี่ก็คือไม่ต้องกังวลครับหญ้าตัดหนึ่งครั้งเขาก็แตกให้เราใหม่แล้วนะครับประมาณ15-20วันก็จะตัดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับพวกนี้ก็จะแน่นๆหน่อยก็ใส่ใจเขานิดนึงครับผมไม่ได้เอาความสะดวกเป็นหลักนะฮะก็คือว่าดูว่าศึกษาว่าเขา
ต้องการอะไรเราก็หามาให้นะครับแต่ตั๊กแตนที่เลี้ยงแล้วไม่ต้องกังวลอย่างหนึ่งคือไม่ต้องให้น้ําแล้วถามว่าให้น้ํายังไงสําหรับผมเนี่ยผมจะใช้วิธีการเอาหญ้าเนี่ยจุ่มน้ําก่อนแล้วเอาไปวางแล้วก็ให้กินแค่พอดีอย่างหญ้าที่ให้ช่วงเช้าเนี่ยก็จะหมดช่วงประมาณเที่ยงถ้าเที่ยงหมดผมก็จะเสริมเข้าให้อีกนะครับตัวที่ลอกคาบก็ลอกไปนะครับตัวที่กินอาหารก็กินไปตัวที่หาที่สำหรับพื้นที่ที่จะลอกคาบก็หานะครับที่อยู่ด้านบนเนี่ยคือหาพื้นที่ลอกคาบนะครับคิดว่าวันนี้น่าจะเห็นการลอกคาบค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ฟ้าครึ้มด้วยครับวันนี้เผลออาจจะมีฝนตกถ้าฝนตกแล้วจะทำยังไงเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับพอดีวันนี้ขนฟืนเข้าเตาด้วยคิดคอนเทนต์ได้นะครับก็เลยพาชมตะกะแตนกันก่อนนี่นะครับจะใช้เป็นพลาสติกใสทำที่มุงหลังคาให้แบบนี้พวกนี้ก็กินหญ้ากันเยอะครับเนี่ยก็ใช้ตัวนี้จะเป็นโครง PVC ขนาด6หุ่นนะครับตัวนี้ก็เป็นคลิปล็อกคลิปล็อกที่ทำขึ้นเองนะครับเอาท่อ PVC 6หุ่นมาผ่าตัดออกหน้ากว้างประมาณเซนกว่าแล้วก็กดล็อกเขาเลยแน่นครับหางท่านบอกว่า PVC อาจจะอ่อนเราก็เสริมฮะเสริมด้วยเหล็กเนี่ยทำเป็นเหล็กเป็นกากบาทไขว้ไว้ก็จะช่วยเสริมความแข็งแรงได้อีกนี่นะครับก็ตะกะแตนเลี้ยงยากไหมไม่ยากนะครับตายง่ายไหมตอนนี้เบื้องต้นสิ่งที่พบเห็นก็คือถ้าเรากันมดได้แล้วนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือเขากินกันเองระหว่างลอกคาบนี่แหละครับปัจจัยหลักๆแล้วก็คืออาหารต้องเพียงพอและยิ่งในช่วงหน้าร้อนเนี่ยการเจริญเติบโตเขาจะเร็วผมก็จึงเน้นอาหารที่เป็นหญ้าหวานอิสราเอลซึ่งมีโปรตีนค่อนข้างจะสูงนะครับตอนนี้ก็กำลังรอหญ้าอีกตัวหนึ่งก็คือฮาราฟัตบาซินนะครับกำลังรอแล้วก็เตรียมพื้นที่อยู่ก็จะนำเข้ามาเป็นอาหารหลักๆของตะกะแตนของเราอีกทีหนึ่งนะครับนะครับผมวันนี้พาชมเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ